แล้วกลับมาอยู่ในช่วงหมอมอไซค์แล้วเป็นช่วงที่ผมชอบมากที่สุดเลยไขข้อข้องใจของผมคุณชอบช่วงหรือชอบนาบานชอบช่วงนี่ก็คือผมงงอะไรเลยแล้วนะคุณอย่าไปชอบเขานะเอานาวนะไร้สาระอีกแล้วคุณไม่ว่าจะเป็นคำถามไม่ว่าเป็นอะไรที่เราเข้าใจผิดนาเขาตอบได้หมดใช่แต่วันนี้ผมมีอะไรสารภาพคุณว่ามาผมลืมคำถามมาเฮ้ยไม่เป็นไรไปถามหน้างานได้แหมลืมเหมือนกันนะดิไม่ลืมใช่ไหมใช่งั้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าใช่ครับงั้นเราไปถามนาบานพร้อมๆกันเลยครับครับผมไปถามนาบานดีกว่าครับชี้อะไรอ่ะชี้กล้องไงชี้อะไรอ่ะชี้กล้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาหาน้าอีกแล้วครับมาดังนะครับวันนี้อย่าเตะผมนะอ้อนน้าไว้ก่อนเดี๋ยวน้าเยอะเตะอ่าฮะว่าไงครับวันนี้ผมมีคำถามผมอยากรู้นะว่าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยน้ำยาหล่อเย็นนะกับการใช้สอยคุณประโยชน์มันเป็นยังไงบ้างอ่าฮะน้ำยาหล่อเย็นจริงๆแล้วเราเรียกกันผิดต้องเรียกว่าน้ำยาหม้อน้ำเพราะว่าน้ำที่ใส่เข้าไปในระบบหล่อเย็นของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นน้ำยาที่ใส่เพื่อกันสนิมอ่าฮะไม่ตัวนี้มันแค่ช่วยกันสนิมใช่ไม่ได้ใส่ไปเพื่อระบายความร้อนอะไรเพื่อลดความร้อนอะไรไม่ใช่เลยน้ำยาหล่อเย็นที่เขาใช้กันคือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมคือไปหล่อเย็นไอ้วัสดุที่เรากึ่งแท่นกึ่งอะไรพวกนี้ไอ้นั่นเขาเรียกน้ำยาหล่อเย็นแต่น้ำยาที่เติมมอเตอร์ไซค์คือน้ำยาหม้อน้ำต้องเรียกว่าน้ำยาหม้อน้ำคือช่วยสีเขียวๆอ่ะช่วยลดไม่ให้เกิดสนิมในระบบในหม้อน้ำไม่ให้เกิดการอุดตันในระบบการระบายความร้อนก็จะดีเหมือนเดิมถ้าไม่มีการอุดตันหมายความว่าผมใส่น้ำเปล่าก็เหมือนกันใส่น้ำเปล่าจะได้ละการระบายความร้อนที่ดีกว่าดีกว่าได้ซ้ำไหมดีกว่าได้ซ้ำอ้าวแต่ว่าการเติมน้ำเปล่าเนี่ยมันจะเกิดสนิมแล้วบางคนที่เขาไปใช้พวกน้ำยาหล่อเย็นล้วนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ฮะไม่ได้อันนั้นไม่ได้หล่อเย็นนะเพราะมันไม่เกิดการเสียสีมันก็จะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นอ๋อไอ้นี่มันแค่ไหลเวียนในระบบมันโดนแค่ความร้อนของเครื่องยนต์เท่านั้นเองหมายว่าไอ้ที่เขียวๆใส่ไปเขียวๆนั่นคือความร้อนอะไรใช่ไหมอันนั้นป้องกันสนิมอย่างเดียวตายละมาเข้าใจกันผิดแล้วเพราะฉะนั้นการเติมน้ำเนี่ยจะให้การหล่อเย็นที่ดีกว่าน้ำเปล่าเนี้ยน้ำเปล่าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยแล้วน้ำประปาบ้านเราเติมแล้วน้ำประปามันจะเกิดตะกันจะเป็นสนิมอย่างเร็วเลยถ้าเอาน้ำประปาเติมเข้าไปน้ำกันก็ไม่ใช่น้ำกันจะมีส่วนผสมของน้ำกรดอยู่ถ้าต้องเติมน้ำบริสุทธิ์มันจะเอาน้ำแร่มาก็ได้จริงๆแล้วในรถแข่งนี้ห้ามใช้น้ำยาพวกนี้เลยต้องเติมน้ำอย่างเดียวน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำเปล่าล้วนเลยเพราะว่าน้ำยาพวกนี้ถ้าเกิดรั่วเกิดรถล้มแล้วมีการรั่วลงไปในพื้นแท่งเนี่ยมันจะลื่นจะลื่นกว่าน้ำปกติทั่วไปใช่ครับรถแข่งจะล้มทันทีเลยแล้วรถบางคันนะผมเห็นหม้อน้ำเขาแบบโอ้โหเหลืองมากเลยพวกนี้มันเกี่ยวกับพวกน้ำยาหม้อน้ำด้วยหรือเปล่าจะเรียกหล่อเย็นอีกแล้วส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นเขาไปเติมน้ำกันอ่ะพอน้ำน้ำยาขาดไปแอบไปเติมน้ำกันกลัวน้ำมันขาดในระบบมีส่วนผสมน้ำเข้าไปมันก็เจือจางโอกาสที่จะเกิดสนิมก็มีมันก็จะเป็นคราบสีเหลืองๆอย่างที่เราเห็นคือความหมายว่าคือถ้าคือหวังดีแต่ประสงค์ร้ายอะไรเงี้ยก็คือเขียวมันน้อยลงเนี่ยโอกาสเกิดสนิมในระบบมันก็มีขึ้นแล้วอันนี้การเติมน้ำยาหล่อเย็นที่ว่าเนี่ยควรเติมขนาดไหนเขาเติมที่หม้อพักสำรองเขาไม่เติมที่หม้อน้ำเลยเติมที่หม้อน้ำด้วยหม้อน้ำเห็นว่าบางรุ่นเนี่ยจะล็อกฝาด้วยสกูเกียวมันเลยไม่ให้เปิดเขาจะดูระดับที่หม้อพักสำรองถ้ามันยุบลงมาเขาจะเติมเข้าไปแค่เต็มระดับเดี๋ยวพอระบบไม่ได้เติมหมดขวดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันร้อนมันเย็นปุ๊บมันจะดึงหน่อยมันเดือดขึ้นมาก็ดันออกมาเมื่อระบบเย็นมันก็จะดึงกลับเข้าไปคือหมายว่าไอ้ที่เติมในหม้อน้ำอะไรนะคือตัวน้ำเปล่าด้วยไม่ได้เติมน้ำยาไม่ก็เติมน้ำยาแหละน้ำยาแหละไอ้พูดถึงในหม้อพักที่หม้อน้ำอ่ะหม้อน้ำก็เติมน้ำยาครับก็เติมน้ำยาแต่เมื่อในการดูแลรักษาเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดหม้อน้ำการดูแลรักษาเราไม่ต้องดูไม่ต้องเปิดหม้อน้ำเราเปิดแค่ถังพักสำรองแล้วอย่างผมเนี่ยจอดรถนานๆจอดรถทิ้งไว้อย่างเงี้ยบางครั้งเป็นปีอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยหม้อน้ำมันจะมีพวกน้ำยาหล่อเย็นพวกนี้มันก็ทำให้เสียด้วยใช่ไหมในการจอดรถนานๆเนี่ยให้ถ่ายออกทั้งหมดเลยอ๋อต้องถ่ายออกทั้งหมดถ่ายออกแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องเติมอะไรเลยถ่ายออกทั้งหมดเอาลมเป่าออกให้เกลี้ยงเลยอ๋อ
ก็เคยง่ายว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนไม่ได้ใช้รถอย่างเงี้ยก็ควรถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งเลยถ่ายทิ้งเลยแล้วจะใช้เมื่อไหร่ค่อยเติมเข้าไปลมเป่านี่ก็ปากเป่าก็ได้ก็ได้ถ้าไม่มีปั๊มลมลมเป่านะเราบอกได้ยังกลัวหน้าคิวเออไอ้มาที่ว่าเนี่ยระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายนานไหมก็ที่ผมบอกอะปีหรือ2ปีปีสองปีแล้วก็แล้วแต่ระยะทางที่เราใช้ถ้าเราใช้เยอะคนกี่โลเปลี่ยนทิ้งสองหมื่นโลก็เปลี่ยนได้สองหมื่นโลเปลี่ยนครับแต่ถ้าเปลี่ยนบ่อยก็ดีกับหม้อน้ำใช่ไหมก็ไม่ต้องบ่อยขนาดนั้นสิ้นเปลืองเปล่าๆแต่จริงๆก็ไม่ได้แพงอะไรอย่างของ Honda เนี่ยลิตรนึง5-60บาทเองโอ้ไม่แพงครับเราคิดว่ามันหลายร้อยไม่ได้แพงอย่างที่คิดน้ำยาหม้อน้ำยังแพงกว่าอีกอ่ะก็น้ำยาหม้อน้ำไงเออเนี่ยคือหลายคนเข้าใจกันผิดคิดว่าเป็นน้ำยาหล่อเย็นแล้วบางคนเนี่ยไปซื้อน้ำยาหล่อเย็นที่เป็นสีขาวขุ่นมาเติมก็มีหลายสีด้วยนะอ่ะน้ำยาหล่อเย็นมันจะเป็นสีขาวขุ่นไงน้ำยาหล่อเย็นจริงๆไงที่เขาใช้หล่อเลื่อนเครื่องหล่อลื่นเครื่องกึ่งอ่ะที่ผ่านไปเติมอย่างนั้นแล้วระบบไม่พังเหรอก็ไม่พังหรอไม่พังไม่พังแต่ว่ามันไม่ใช่ไงมันคนละจุดประสงค์ก็ไม่มีประโยชน์มันลดความร้อนได้ไหมมันก็ลดความร้อนไงฮะมันจะเกินไปลดเกินไปความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยอุณหภูมิเครื่องยนต์มันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานอย่างมันเย็นเกินไปรถก็ไม่วิ่งร้อนเกินไปมันก็โอเวอร์ฮีทนั้นอุณหภูมิทำงานของมันอย่างเช่นรถ4จังหวะที่อยู่แถวๆ85-90องศาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ประมาณนี้ไม่งั้นเทอร์โมสตัตมันก็ไม่ทำงานไอตัวที่ตัดควบคุมความร้อนของเครื่องยนต์ในระบบอ่ะมันก็จะไม่ทำงานแล้วนี่เครื่องยนต์ก็ทำงานผิดพลาดแล้วเอ้ยทำเย็นจังขับไปไม่ร้อนเลยขับไปไม่ร้อนเลยกับเอ้ยเราเปิดแอร์หรือเปล่าเนี่ยไอ้น้ำยาหล่อเย็นที่น้าว่าเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติการสนิมใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้การสนิมเลยใครเติมผิดสนิมขึ้นก็แน่นอนเลยขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าน้ำยาหล่อเย็นมันต้องมาผสมกับน้ำแล้วถึงจะเติมเข้าไปคือมันมาทีแรกมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำมันเครื่องสีเหลืองๆเหมือนน้ำมันเครื่องทับทิมเนี่ยเราต้องมีส่วนผสมของน้ำเข้าไปแล้วก็เติมเข้าไปในรถซึ่งจริงๆเขาไม่เติมกันไอ้นั่นเขาไปหล่อลื่นไอ้วัสดุที่กลึงใช่ไปใส่ใช้ในยางกลึงแล้วผมเห็นบางคันอ่ะนะหม้อน้ำแล้วด้านใต้มันมีเขาเรียกออยล์หรือเปล่าออยคูลเลอร์อันนั้นออยคูลเลอร์ไอ้นั้นมันเป็นหล่อลื่นของเครื่องยนต์อ๋อไม่เกี่ยวกับพวกเป็นระบายความร้อนเครื่องยนต์อ๋อในนั้นมันอันนั้นก็คือน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นไปผ่านเพื่อที่จะระบายความร้อนน้ำมันเครื่องอันนั้นคือออยคูลเลอร์น้ำมันเครื่องมาระบายความร้อนน้ำมันเครื่องในระบบในห้องเกียร์อะไรเนี่ยจะผ่านในตัวนี้น้ำมันเครื่องก็จะเย็นก็เป็นการลดความร้อนของเครื่องยนต์อีกแบบนึงหม้อน้ำกันอะไรไม่ใช่สำหรับรถที่ไม่มีหม้อน้ำก็จะใช้ตัวนี้ออยล์คูลเลอร์เป็นตัวช่วยระบายความร้อนคือหลักการง่ายๆคือว่ามันจะดูดจากในเครื่องมาข้างมาไม่ให้ดูดไม่ให้ดูดอะเครื่องมันจะดันขึ้นไปดันเข้าไปด้วยแรงดันของปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยขึ้นไปผ่านไอตัวออยล์คูลเลอร์ตัวนี้ที่เป็นขดแล้วก็ไหลลงกลับมาคือผ่านด้านนอกโดนลมโดนอะไรโดนลมมันก็เย็นแล้วก็กลับมาสู่ห้องเครื่องยนต์เหมือนเดิมแล้วระหว่างหม้อน้ำกับออยล์คูลเลอร์อันไหนระบายความร้อนดีกว่ากันมันคนละอย่างกันคนละอย่างกันเลยน้ำมันเครื่องเนี่ยระบายความร้อนทั้งเครื่องเพราะน้ำมันเครื่องมันไปทุกส่วนของเครื่องยนต์แต่หม้อน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่แค่ตรงรอบๆห้องเผาไหม้มันจะระบายความร้อนส่วนที่ร้อนที่สุดของเครื่องอห้องเผาไหม้จะร้อนกว่าตัวเครื่องยนต์อุณหภูมิมันเกิน100แต่ว่าในน้ำมันเครื่องมันแค่60-80ประมาณนี้ไม่เกินนี้แต่ถ้าใส่ทั้ง2อย่างด้วยจะดีมากอ๋อก็มีบางรุ่นที่มีทั้ง2อย่างบางรุ่นก็มี2อย่างใช่ครับผมก็งงว่าทำไมมีหม้อน้ำ2อันจริงๆก็ไม่ใช่เป็นออยล์คูลเลอร์ตัวนึงก็คือระบายความร้อนน้ำมันเครื่องส่วนมากจะเป็นรถที่พวกที่เป็นนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนักเก็ตหรือว่าทัวริงพวกเนี้ยที่ต้องวิ่งทางยาวๆไม่งั้นอัตราการระเหยของน้ำมันเครื่องจะมีมากแหมนะพูดถึงน้ำมันเครื่องผมก็สงสัยเนี่ยน้ำมันเครื่องคือผมเห็นที่แบบหลักๆนะเป็นสูตรซีเนติกร้อยเปอร์เซ็นต์กับเซมิซีเนติกเนี่ยมันดีต่างกันอะไรเงี้ยก็แน่นอนน้ำมันเครื่องซีเนติกก็คือการสังเคราะห์ไม่ใช่น้ำมันคือน้ำมันธรรมดาน้ำมันดิบเอามากันที่ขายกันลิตรละร้อยนึงแต่ถ้าเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ปาเข้าไปได้400-500หรือถ้าเป็นสูตรพิเศษสนามแข่งก็700-800ก็มีราคามันต่างกันนะสังเคราะห์แล้วก็มีกึ่งสังเคราะห์ที่เรียกว่าเซมิซินเทติกอันนั้นคุณภาพก็ตามราคาแหละถ้าเราพูดกันง่ายๆกึ่งสังเคราะห์ก็คือมีน้ำมันดิบผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีน้ำมันสังเคราะห์ครึ่งๆคือแปลว่าน้ำมันสังเคราะห์จะดีกว่าน้ำมันดิบ
น้ำมันสังเคราะห์ก็จะดีกว่าน้ำมันดิบแน่นอนในแง่ของอะไรในแง่ของการหล่อลื่นอ๋อจะหล่อลื่นได้ดีกว่าจะให้ผลการหล่อลื่นที่ดีกว่าทำให้เกิดความร้อนน้อยลงชิ้นส่วนก็จะสึกหรอน้อยกว่าร้อนด้วยใช่ครับโอ้ยเพิ่งรู้แล้วบางคนเนี่ยผมเห็นนะเขาชอบเอาน้ำมันเครื่องของที่เขาใช้แข่งในสนามมาใส่รถในแบบวิ่งตามท้องถนนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีก็ดีอ่ะน้ำมันเครื่องราคาแพงๆแล้วการหล่อลื่นที่ดีมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าราคามันก็โหดเกินไปถ้าใครมีตังถึงก็ไม่เป็นไรมีตังถึงก็ทำไปไม่ว่ากันแต่การเลือกใช้น้ำมันเครื่องก็ต้องดูด้วยเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันมีแยกอีก2แบบคือยังไงครับนะแบบที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะกับที่ใช้ในระบบคัสมันมีรถบางรุ่นน้ำมันอย่างคลัตช์มันจมอยู่ในน้ำมันเครื่องด้วยไอ้พวกนี้ก็ต้องเลือกใช้น้ำมันเครื่องชนิดที่มีสารป้องกันการลื่นของคลัตช์ด้วยที่ข้างกระป๋องมันจะเขียนไว้ว่า MA กับ MB นะถ้าสังเกตง่ายๆเราจะเขียนแล้วตัวใหญ่ๆเลยนะ MA กับ MB เพราะฉะนั้นถ้าเป็น MA ก็ใช้กับน้ำมันกับเครื่องยนต์ที่มีคลัตช์จมอยู่ในน้ำมันแต่อย่างรถออโตเมติกหรือว่ารถยนต์เนี้ยก็เป็นซินเทติก 100% ได้ไม่มีปัญหาเป็น MB ซึ่งหมายความว่าถ้าคนจะเอาน้ำมันเครื่องของรถยนต์มาใส่มอเตอร์ไซค์ที่มันมีคัทเนี่ยไม่ควรไม่ได้คัทจะลื่นทันทีเลยเพราะมันให้การหล่อลื่นที่ดีมากคัทยังลื่นอ่ะมันลื่นจริงๆแล้วอาการคัทลื่นเป็นไงนะเหมือนแบบเดินลื่นอย่างเงี้ยคือแรงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วล่ะแรงแต่ท่อล้อไม่หมุนมันเหมือนกับฟรีมันเครื่องมันรอบสูงเลยแต่รถไม่วิ่งเท่าที่ควรเพราะว่าคัทมันไม่จับคัทมันจับนะมันสไลด์ทิ้งโอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าเราเติมผิดประเภทก็จะเป็นแบบนั้นแล้วมีอย่างนะบางคนเนี่ยผมเห็นเขาเติมน้ำมันเครื่องลงไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยประมาณสัก 2,000 3,000 โลรีบเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนบ่อยๆมันดีหรือไม่ดีนะการเปลี่ยนบ่อยมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเครื่องยนต์แต่ไม่ดีกับกระเป๋าแค่นั้นเองแล้วก็ง่ายๆครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่ควรนะคือใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วค่อยเปลี่ยนดีกว่านะนี่เป็นแฟนน้องหนึ่งอะไรอย่างรักโลกไงรักโลกนึกว่ารักป่ามาว่าขนมคุณรักไม้ป่าเดียวกันดุ้ยไม่หรอกเราใช้อย่างสิ้นเปลืองมันก็ไม่ดีนะฮะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่านะครับเอ๊ะนะแล้วพวกตัวเลขที่มึงเขียนบนฉลากน้ำมันเครื่องเนี่ยมันคือความหมายอะไรก็เป็นค่าเป็นดัชนีความหนืดขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่เราใช้อย่าง 10W40 ได้ความหมายก็คืออย่างงี้ความหมายคือมันจะป้องกันมันจะอะไรอ่ะที่ความร้อนขนาดนี้เราควรจะใช้ค่าความหนืดขนาดนี้ในแต่ละประเภทแต่ละภูมิภาคก็ใช้ไม่เหมือนกันประเทศเมืองหนาวก็ใช้ตัวเลขต่ำอ๋อคือตัวเลขข้างหน้าคืออุณหภูมิใช่ป่ะอุณหภูมิแหละหน้าหลังคืออุณหภูมิเริ่มต้นกับสูงสุดอ๋อคือเริ่มต้นคือถ้าว่า 10W40 ก็หมายว่าอุณหภูมิมันจะเริ่มป้องกันที่10องศาขึ้นไปอย่างบ้านเรามันร้อนอยู่แล้ว10ก็ได้อย่างรถยนต์เนี่ยเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่20ด้วยซ้ำมั้งนะ 20W50 เพราะบ้านเราร้อนมากไงบางที่ผมเห็นเขา 10W50 แต่อย่างยุโรปเนี่ย 0W30 อะไรเงี้ยจะต่ำลงไปเลยโอ้ยวันนี้นะช่วยไขข้อกระจ่างเลยเนี่ยว่าความรู้ว่าน้ำมันเครื่องอะไรเป็นยังไงแล้วน้ำยาหล่อเย็นโอ้โหทำไม่ได้นะบอกเลยนอกเหนือจากประเภทแล้วดัชนีความหนืดก็สำคัญนะก็เลือกใช้ให้ได้ตามที่โรงงานกำหนดโอ้โหวันนี้นะถ้าไม่ได้คุยกับน้าบาร์เนี่ยผมยังเข้าใจผิดอยู่แล้วน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยเลือกผิดมาตั้งนานท่านผู้ชมก็คงไม่ได้ความรู้อะไรแบบนี้ด้วยถ้านะคือว่าที่ว่าน้ำยาหล่อเย็นจริงๆคือตัวขาวๆที่ใช้ในงานคืองานช่างใช่ซึ่งเขาไม่เอามาใช้กับรถกันถ้าใช้กับในรถยนต์เขาเรียกน้ำยาหม้อน้ำสีเขียวๆจำนะครับน้ำยาหม้อน้ำครับอย่าจำผิดนะครับโอ้โหโหนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมอาทิตย์หน้าครับอย่าลืมชมน้ำบางอีกนะครับโอ้โหคุณสาระในช่วงน้ำบางนี่มากมายเลยนะโอ้โหคำถามที่ผมไม่รู้ผมก็รู้เดี๋ยวอยู่ด้วยอ่ะตะกี้อ้าวอยู่แล้วบอกอยู่แล้วบอกเลยคำถามลืมไปหาน้าบานด้วยคุณน่ะลืมทุกอย่างอ่ะคุณมาสรุปให้ผมนิดนึงอ่ะอ๋อคุณกับน้าบานน้าบานก็ให้ความรู้ว่าไอ้น้ำยาที่เราใส่ๆกันน่ะไอ้หม้อน้ำเนี่ยบางคนเรียกผิดเรียกน้ำยาหล่อเย็นมันไม่ใช่มันคือน้ำยาหม้อน้ำชื่อมันก็คือน้ำยาหม้อน้ำช่วยอะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้บอกเดี๋ยวผมไปดูรีลันเอาเองก็ได้เถอะมาก็ไม่มาแล้วจะเอาความรู้
ถึงเวลาแล้วท้ายสุดแล้วคุณว่าเวลาของเราเนี่ยรายการของเราเนี่ยมีความรู้มากมายเวลามันเลยจะผ่านไปเร็วโอ้โหนี่ก็เย็นแล้วนะไม่แฮมเมอร์แล้วใช่เออวันนี้ช่วงไบฮิสตอรี่คุณเป็นไงบ้างไบฮิสตอรี่ก็นี่ไงก็สกายเวฟอืมแหมแล้วก็เรื่องสกูตเตอร์ของซูซูกิอันนี้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะรีบจบรายการแล้วไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวปิดรายการถ้าไปทันเนี่ยถ้าสูงไม่ปิดผมซื้อเลยจริงๆไปจ่ายจ่ายก็สกายเวฟเนี่ยถือว่าเป็นรถที่โดนใจผมอีกแล้วคุณนี่ถ้าผมโดนใจทุกเทปอย่างเงี้ยผมไม่มีตังค์แน่แล้วช่วงพี่วินเนี่ยเป็นไงบ้างเออแล้วคุณถามอะไรอีกพี่วินเนี่ยถ้าคุณบอกคุณจะพาไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างผมก็กลัวทุกเทปเลยเวลาคุณพูดอย่างเงี้ยคุณนี้ไม่ใจเลยนะอะไรบางอย่างยกไม่ได้เลยแต่ผมก็ส่งยกไปแทนผมไม่ใช่หรือไงคุณไม่ใจเลยฮะยกรับคอร์สแทนเนี่ยแต่ยกเป็นไงบ้างผมไม่ได้อยู่ดูก็เห็นสีหน้ามีความสุขดีอ่ะอ้าวเหรอฟินเหรอฟินเหรอนี่นะในเทปนี้ผมชอบช่วงอยากอวดมากเลยพี่ต่อยเนี่ยโอ้โหเป็นเรียกว่าอะไรดีอะสวไม่ใช่ดิเกือบจะสวเออแต่ว่ารถเขาตู่สวรถเขาเนี่ยนะเป็นรถที่ดาราเคยซ้อนด้วยอ่าที่เขาบอกนั่นแหละโอ้โหผมเนี่ยอยากจะได้บอกไปสู่จมทันทีเลยเขาขาดพูดถึงเรื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเก่าหามานานนะแล้วก็พวกของแต่งในรถเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากแล้วก็ทัศนคติในการขับขี่ของเขาเนี่ยผมว่านะคนแก่หรือหนุ่มหลายคนเนี่ยต้องอายไปเลยแต่ว่าผมก็ชอบเขาอย่างนึงก็คือเวลาเขาหยุดไปแล้วเขาไม่คิดว่าเขาแก่เขาขี่ได้เขาบอกว่าเขาจะขี่จนไม่มีลมหายใจใช่หรือขี่ไม่ไหวอะไรประมาณนั้นโอ้โหสุดยอดจริงๆได้ใจพวกเราไปเลยอ่ะนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยมีเรื่องราวอะไรแบบนี้หรือมีของดีเก็บไว้ที่บ้านอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับเอามาอวดตามแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับและถ้าเกิดเรื่องของคุณน่าสนใจพวกเราจะติดต่อกลับไปนะครับและขอขอบคุณครับโมโตโฮลิกและโมโตโมจินะครับนะครับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ